รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเซเลบชื่อดังนะคุณผู้ชมเป็นเจ้าแม่ออร์แกไนเซอร์จัดงานแต่ละทีอุ้ยระดับโลกเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาดูว่าฝีมือกับข้าวของเธอจะเป็นยังไงบ้างขอเรียนเชิญได้เวลาค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะคุณพี่ตื่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการกินก็ได้ก็ไม่กินไม่กินก็ต้องกินกินไม่อร่อยก็ต้องกินค่ะไม่ใช่ค่ะกินได้ก็กินค่ะพี่ตือสวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะใช่ค่ะวันนี้พี่ตือมามีภารกิจคุณผู้ชมจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเททิ้งกับเมนูที่มีชื่อว่าจ๋ากินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะส้มตำสปาเกตตี้ไปดูกติกาเลยค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าส้มตำสปาเกตตี้ของคุณพี่ตื่อโอ้โหนี่ตายแล้วลีลาขนาดนี้ต้องกินได้ลงมือเลยพี่ตื่อ10นาทีอันดับแรกใส่เข้าไปใส่กระเทียมลงไปนะคะดูท่าทางจะกินได้จริงๆเนี่ยพอเริ่มต้นด้วยกระเทียมนะคะใส่กระเทยไหมคะเอาใส่กระเทยด้วยเหรอคะโอ้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 อาจารย์ทำไมพริกอาจารย์เหนียวมากเลยพี่เตอร์คะท่านี้คือท่าที่แบบประจำเวลาออกสื่อไหมคะไม่ค่ะพี่ตือเวลาถ่ายรูปทำไมพี่ตือต้องหันไปทักใกล้ไกลอย่างนั้นล่ะคะอาจารย์ก็ชิมค่ะอ้าวอ้าวอ้าวอาจารย์พริกมันเหนียวมากระหว่างพริกกับเจ้าของรายการเหนียวคะเนี่ยเจ้าของรายการเหนียวกว่าค่ะโอเคค่ะค่ะพี่ตืออยู่บ้านทำส้มตำทานบ่อยเหรอคะไม่ค่อยทำค่ะส่วนมากแฟนจะทำให้ทานแฟนตำให้เหรอคะต้องตำจนปูแหลกละเอียดเลยใช่ไหมคะอ๋อเหรอไม่ค่ะพอแบบว่ากำลังนวลๆเหนียวๆอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นของไม่อร่อยอย่ามาหลอกฉันส่วนผสมมันนี่ออกมาคะคิดมากจะเป็นแม่สีเรือนไหมคะจ๊ะมีคมนะคะคุณพี่ตือคะระวังค่ะโกยใส่ลงไปอ๋อใส่มะเขือเทศนะคะค่ะยอดยอดยอดวิธีที่จะทำให้มะนาวส้มตำเราอร่อยคือเราปิ้นเพราะว่าเราจะต้องใส่เปลือกเข้าไปอ๋อจริงเหรอคะอาจารย์ขาเราก็จะมีเปลือกใส่เข้าไปมันจะอร่อยอ๋อตายแล้วต้องปิ้นแล้วใส่เข้าไปด้วยมันจะหอมค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูไปหยิบจานมาใส่นะคะอาจารย์ยังปรุงไม่เสร็จเอายังไม่เสร็จเหรอคะอาจารย์ค่ะ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 เย็นๆนะคะโอ้ขอชิมนะคะชิมคุณพี่ตืออร่อยมากเลยใช่ไหมมากค่ะโอ้ยเห็นไหมคะส้มอย่าเยอะเลยเสียดายเดี๋ยวไปทำเมนูอื่นเถอะอ้าวรายการนี้เปลืองเหรอฮะไม่ใช่ค่ะหนูกลัวมันอร่อยเกินนะคะพี่ตือค่ะโอ้ตายแล้วดูไฮโซมากเลยคุณผู้ชม
อาจารย์มันอร่อยมากจริงเหรอจริงโอเคเอาใส่จานได้ยังอ่ะเนี่ยเข็นมารอนานมากแล้วนะคะพี่จะปรุงอีกเหรอพี่หยุดเถอะค่ะพี่หยุดเถอะค่ะหนูไหว้ละค่ะพอเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอ้าวเหรอลิ้นเป็นจระเข้อ๋อค่ะค่ะเป็นจระเข้ถือว่าอร่อยแล้วเนาะโอเคค่ะโอ้ดีใจใส่มะนาวอีกเอามะนาวก็ไม่มีน้ำเลยรายการนี้โอเคไหมหล่นอาจารย์อาจารย์ขามีดหล่นนะคะอร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะอร่อยอร่อยค่ะกลัวมากเลยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าส้มตำแบบนี้ต้องรสจัดจัดแบบนี้ถึงจะอร่อยฝีมือพี่ตูเป็นส้มตำที่อร่อยที่อาจารย์สักเกิดมาไม่เคยกินเลยว้ายอาจารย์เอาให้แหวนเลยอ่ะกลิ่นมันจะแบบว่าชื่นใจนะจานเนาะใช่อร่อยกินได้อาจารย์นิสจะทำเมนูมักกะโรนีน้ำเงี้ยวไก่ทอดโอเคความใฝ่ฝันของหนูจริงๆคือหนูจะมาแย่งอาชีพอาจารย์อ๋อค่ะยินดีค่ะขอต้อนรับผู้แข่งขันนะคะคุณผู้ชมหนูอยากจะมาเรียนทำอาหารกับเรียนทำเค้กอาจารย์จริงๆช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูมักกะโรนีกระทงปาร์ตี้มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่เนยสดลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่หอมหัวใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมเนื้อไก่และแฮมลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบผัดให้เข้ากันเติมนมข้นจืดแล้วเติมพริกฝรั่ง3สีและมักกะโรนีผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกยกลงแล้วตักมักกะโรนีใส่กระทงสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยไส้กรอกพาสลีย์และมะเขือเทศเชอร์รี่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินร้านไหนดีอะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มือหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจ